ทีมตรวจสอบร่วมระหว่างตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นธุรกิจกำนันนกหรือนายประวีณจันทร์คล้ายมีพฤติการเป็นผู้มีอิทธิพลหัวประมูลโครงการรัฐจากกิจการรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อกำนันนกเป็นกรรมการ2บริษัทโดยลงพื้นที่เป้าหมาย12จุดตั้งเป้าสอบสวนไปที่การได้งานโครงการรัฐมากกว่า300โครงการภายใน1ปีเบื้องต้นตั้งประเด็นสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงใน4ประเด็นประกอบด้วยประเด็นที่1ได้งานจากการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมากผิดปกติประเด็นต่อมาการยื่นเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางมากจนผิดปกติการเสนอราคาต่ำล่วงรู้ข้อมูลภายในหรือไม่และในการยื่นราคาประมูลหลายครั้งจะเข้ายื่นราคาเป็นเจ้าสุดท้ายก่อนที่จะปิดการประมูลด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DHI จะเร่งตรวจสอบย้อนหลังไปถึงโครงการประมูลโครงการของรัฐมากกว่า 2,000 โครงการมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทNetwork Today.